โง่เง่ายังไม่พอยังมังอาจมาตำหนิข้าเจ้าเป็นคนใกล้ชิดข้าเจ้าต้องฉลาดมีไหวพริบคอยช่วยเหลือข้าเป็นมือเป็นตีนเหรอข้าไม่ใช่คอยขัดแข้งขัดขาข้าแบบนี้โง่แล้วอย่าอวดฉลาดไม่เช่นนั้นข้าจะถอดยศเจ้าทันทีอย่าคิดมากไปเลยท่านเด็งลีโอไอคิดว่าท่านไม่น่าจะโชคร้ายขนาดโดนถอดจากตำแหน่งอย่างที่นายท่านว่าหรอกแต่ว่าไปแล้วนะถ้าวันหนึ่งมันมีแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นจริงท่านเองก็ยังมีโอกาสเลือกมันอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกอะไรถ้าเป็นไอก็จะเลือกทำตามใจตัวเองไม่อยู่ภายใต้อานัตของใครทั้งสิ้นไม่ต้องรองมือรองเท้าเป็นทาสใครแล้วก็หาหนทางทำให้ตัวเองเป็นใหญ่หนทางสู่ความศิวิไลมันมีมากมายมันอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกสิ่งใดหยุดเดี๋ยวนี้าข้าทำตามคำแนะนำของท่านแล้วข้าจะได้สิ่งใดอำนาจข้าพร้อมจะร่วมมือกับท่านทุกอย่างขอแค่อำนาจตามที่ท่านสัญญาทำไม